ังหวะที่จะอ่านเลขเนี่ยเราต้องรู้ธรรมชาติของข้อสอบนะครับคำว่ารู้เขารู้เราเนี่ยเราต้องรู้นะครับว่าข้อสอบออกกี่ข้อใช้เวลาเท่าไหร่เห็นไหมครับและน้องเรียนเนี่ยมันก็จะมีตัวอักษรเห็นไหมมีคำศัพท์ที่ตัวอักษรแต่ไม่มีการคำนวณที่สามเห็นไหมเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งมันก็คือไม่ต้องคิดเลขแต่ข้อเขียนเดี่ยวชีวะก็คือเนื้อหาเนี่ยกว้างมากตำราชีวะต่างๆก็ถึงมันเข้าถึงก็สนุกดีครับก็ได้ความรู้มากมายเลยครับชอบตอนที่คุณครูได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะออกสอบอะครับก็สนุกดีค่ะอาจารย์เขาสอนแล้วก็ไม่เครียดมากดีค่ะได้ความรู้กลับไปด้วยรับความรู้ในการเตรียมตัวอ่านหนังสือว่าจะอ่านยังไงแล้วก็มีเทคนิคแล้วก็ในข้อสอบด้วยค่ะก็รู้สึกดีค่ะมันก็ทำให้ได้พื้นฐานก่อนการไปสอบเข้าเตรียมอะค่ะก็ปีหน้าก็อยากให้มีเพื่อรุ่นน้องที่เขาอยากได้เข้าเตรียมอุดมก็สามารถเตรียมตัวได้ก็สนุกดีค่ะได้ความรู้เยอะชอบมากเลยค่ะแล้วแบบเราสามารถรู้เนื้อหาข้อสอบของโรงเรียนเตรียมอุดมได้ค่ะก็อยากให้ตาดีเพราะว่าจะได้เป็นประโยชน์กับรุ่นน้องก็ทุกคนที่อยากสอบเข้าเตรียมค่ะก็ได้เตรียมตัวให้ลูกได้ถูกต้องเพราะว่าลูกที่มาในลูกม.2เองเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเพื่อที่เข้าเตรียมเพราะเขาอยากเข้าเตรียมอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ต้องไขว้เขวนะมันได้ตรงเลยค่ะได้ความรู้เยอะค่ะอย่างน้อยได้ทราบว่าในแต่ละวิชาที่น้องจะสอบค่ะต้องเก่งข้อสอบตรงไหนบ้างต้องดูตรงไหนบ้างแล้วก็ที่พี่ติวกันเนี่ยเขาจะเน้นข้อสอบในแต่ละวิชาเลยอ่ะเป็นงานที่มีประโยชน์สามารถทำให้แบบบางคนที่แบบไม่มีโอกาสได้เรียนครับได้รู้ว่าเราควรอ่านจุดไหนอะไรเงี้ยครับจะได้เตรียมตัวได้ถูกอยากให้เด็กๆทุกคนมีโอกาสเหมือนอย่างเช่นวันนี้ค่ะก็อยากให้มีอีกครับเป็นงานที่มีประโยชน์มากค่ะดีใจมากๆค่ะที่ได้มาปีนี้ก็อยากให้จัดอีกสักครั้งค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนมากค่ะที่